ท่านนายกคะได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่เว็บไซต์ของต่างประเทศเขาขึ้นอันดับอาหารไทยอย่างเช่นไตปลาไหมคะว่าเป็นอาหารยอดแย่แต่จริงๆแล้วมันคือความอร่อยของเราอะคะไม่ทราบนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่ลิ้นใครลิ้นมันนะครับผมว่านะครับมันก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรได้นะครับเพราะว่าก็ให้ความเป็นธรรมว่าจริงๆแล้วก็มีอาหารไทยหลายๆชนิดที่ติดอันดับท็อป10ของโลกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมเชื่อว่าแกงไตปลาอาจจะรสชาติเผ็ดนะครับแล้วมีความเข้มข้นแต่ส่วนตัวผมเองผมชอบมากนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเปิดใจกับอาหารไทยมากขึ้นกว่านี้ไหมคะท่านอ๋อผมว่าจริงๆแล้วอาหารไทยหลายๆอย่างว่าจะเป็นมัสมั่นไก่ไม่เป็นขนมครกไม่เป็นต้มยำกุ้งไม่เป็นผัดไทยผมว่าอะไรหลายๆอย่างกะเพราอะไรก็เป็นที่ชื่นชอบของเขาครับเราต้องยอมรับได้เหมือนกันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติก็อาจจะแรงเกินไปสำหรับที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินนะครับเพราะแกงไตปลานี่จะทำแบบไม่เผ็ดนี่มันก็ไม่ใช่แกงไตปลานะครับมันก็ต่างกันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้แล้วก็คณะกรรมการที่ส่งเสริมยูโรซอฟต์พาวเวอร์มีการส่งเสริมเรื่องอาหารอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนี่เราก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างก็ไม่ถูกปากเรานะครับท่านนายกคันได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไต้หวันไหมคะแล้วก็ให้กระทรวงต่างประเทศดูแลคนไทยยังไงครับเรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยครับนะครับเพราะยังคิดว่ายังไม่มีใครที่ปัญหาอะไรถ้ามีสาธุก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะเมื่อวานนี้ท่านนายกได้ขึ้นชี้แจงมีช่วงท้ายของการชี้แจงที่ที่นายกยืนยันและขยับเรื่องของเป็นนายกจริงหรือไม่จริงเสียงจริงเพื่อประชาชนก็ยืนยันนะครับเพราะว่าเขาก็มีการพูดว่ามีการตั้งคำถามมาว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงหรือเปล่าผมว่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พูดจริงเสียงจริงเพื่อผมยืนยันว่าเขาทำจริงแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเกิดดูอย่างเป็นธรรมจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาแต่เรื่องที่เราได้ทำมาผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราดูกันอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องช่วยประชาชนก็ไม่อยากจะให้ไปพูดอะไรกันมากมายนะครับหลายอย่างที่คุณการอภิปรายเมื่อวานจะเน้นจมในเรื่องของการเมืองก็ผมก็ชี้แจงไปแล้วหลายคนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราต้องชี้แจงไม่เป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่เป็นเรื่องของดึงดูดนักลงทุนลงมานะครับมันเป็นเรื่องของ FTA นะครับแล้วก็เรื่องที่เราต้องไปบอกเขาว่าจริงแล้วที่เราทำนะครับอันนี้ก็มีความมั่นใจแล้วก็สบายใจนะครับว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าการจะลงทุนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยมันก็ตัดสินใจซื้อบ้าน3ล้าน5ล้านตัดสินใจอยู่หลายเดือนเลยก็แล้วคนเราใช่มั้ยครับไม่ใช่ขอตัวเราเงินของเงินเราเหมือนกันเวลาพิจารณาพิจารณาให้รอบคอบบางประเทศเองเนี่ยบางธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่เข้ามาเยอะๆมั่นใจครับภายใน2ปีข้างหน้านี่สูนะมีเห็นการลงทุนมาที่ประเทศไทยครับแล้วก็ยกพื้นที่นายกการตอบโต้ในเป็นค้าอีกวันหนึ่งก็ขอร่วมรัฐบาลมีทั้งฝ่ายค้านได้มาคุยกับท่านนายกได้ไหมคะเรื่องที่เราขอร่วมรัฐบาลครับผมเชื่อว่ามีการมีบ้างนะแต่ผมไม่พูดถึงผมหรอกเพราะผมก็พูดถึงตลอดเวลาที่ท่านถือถามผมก็ตลอดเวลาในส่วนตัวผมอ่ะ34มันไม่แล้วนะครับเราเองเราก็ทำงานกันได้ดีผมจะไปคุยกับใครแล้วก็เป็นเรื่องของเข้าไปแต่ว่ามันมีแน่นอนนะครับคุยจริงจังรับเพิ่มไหมคะผมเยอะไหมครับวันนี้ก็ถึงหมดแล้วครับนะครับ314ผมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับท่านนายกได้ดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้วยังครับยังไม่ดูเลยครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะเจอทางพรรคพลังประชารัฐบ้างตรงวันนี้ก็อยู่กันค่ำหน่อยผมมีโอกาสได้เจอท่านผมก็ย้ายจำเนียบมาที่นี่ประมาณนัดประชุมนัดทำงานที่นี่ก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาด้วยมีสอบประมาณเห็นว่ามีสอบประมาณนี้ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีมีอาจจะมีรักษาการมาครับไม่แน่ใจท่านอาจจะชวนมาด้วย